สวัสดีนะครับกระผมซินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาฉลองยอด Subscribe ทะลุทะลั่นไปที่12ล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็ 240,000 ใกล้ๆจะ 5,000 Subscribe แล้วนะครับ Number 1 นะครับก็ด้วยวาระอันดีตรงนี้นะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ขอมาฉลองยอด Subscribe กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับทำไมถึงต้องมาฉลองกับท่านล่ะเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในยอด Subscribe แล้วก็ยอดวิวของผมนะครับชาวลัคนามิถุนผมได้พยากรณ์ดวงของเดือนกุมภามีนาให้ไปแล้วนะครับแต่ก็ขอมาเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับในช่วงฉลองยอด Subscribe ตรงนี้เพราะว่าชาวมิถุนเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวดาวราหูจะไปทับลัคนาเขาแล้วแล้วก็เล็งกับดาวเสาร์นะครับซึ่งอยู่ในราศีธนูเล็งมายังราศีมิถุนโอ้โหนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าชาวมิถุนนะคุณไปดูให้ดีนะราหูที่มาทับตรงนี้นะครับมันจะมีบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในหลายๆด้านนะผมบอกเลยนะครับนะครับอย่างแรกที่สินแสหมิงมองเห็นนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นออกมาทำธุรกิจเองหรือว่าเสาที่ไปเล็งกับราหูตรงนี้บางครั้งก็นำโชคลาภใหญ่ๆมาให้คำว่าโชคลาภใหญ่ๆเนี่ยผมขอให้คำจำกัดความนะครับไม่ใช่แค่ไปถูกหวย10 20หรือว่าหรือว่าไปถูกแค่เลขท้าย3ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันได้เยอะกว่านั้นนะครับนี่คือชาวมิถุนไปดูให้ดีแล้วเดี๋ยวเดือนมีนาคมดาวพฤหัสจะย้ายมาสมทบเล็งไปยังลัคนามิถุนอีกนะครับตามโยกเกณฑ์ของโหราศาสตร์ชั้นสูงเขาเรียกโยกเกณฑ์ว่าปัญจมหาบุรุษโยกปัญจที่แปลว่า5นะครับดาวใดไปอยู่1 4 70ได้ปัญจมหาบุรุษโยกตามโหราศาสตร์ของภรตะด้วยฉะนั้นผมก็บอกกับชาวมิถุนว่าราหูมาทับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เสียหายเสมอไปตรงกันข้ามผมกับเชื่อมั่นว่าชาวลัคนามิถุนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชีวิตการเงินการทองจะดีขึ้นนะครับจะต้องพูดให้ฟังแบบนี้แหละแล้วก็อีกอย่างนึงชาวมิถุนในช่วงมีนาคมเนี่ยดาวราหูกับดาวพุธมันมีการสลับเรือนกันก็คือราหูไปอยู่ในเรือนพุธพุธไปอยู่ในเรือนราหูอะไรแบบนี้ครับแต่มันเป็นการสลับเรือนในสัญลักษณ์ของภพสุภะผมเชื่อนะว่าชาวลัคนามิถุนเนี่ยจะต้องมีข่าวดีอะไรจากธุรกิจหรืองานทางไกลอะไรสักอย่างนึงนะครับคือถ้าราหูมาทับลักเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆลัคนานั่นแหละส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปดีมากหรือดีน้อยยังไงมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนแต่ที่แสหมิงก็ยังเชื่อว่าดาวราหูที่มาทับตรงนี้นะจะนำลาภผลที่ดีมาให้กับชาวมิถุนอย่างแน่นอนนะครับส่วนไอ้เรื่องคู่ครองเนี่ยนะครับราหูมาทับลักเนี่ยมันมักจะนำความอึดอัดใจบางอย่างมาให้นะใครที่ถูลู่ถูกังความรักมาตั้งพักใหญ่ๆแล้วที่ได้ฟังสินแสหมิงมาตลอดอะชาวมิถุนอะผมว่านะในช่วงที่ดาวราหูมันมาทับลักตรงนี้และดาวเสาร์ก็ไปเล็งลักดาวเสาร์มันเล็งลักอยู่แล้วแล้วก็ดาวพฤหัสไปเล็งลักด้วยเนี่ยเผลอๆอาจจะมีการตัดสินใจเพื่อจบปัญหาบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่นะฟังให้ดีนะครับอาจจะมีการตัดสินใจเพื่อจบปัญหาบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่สินแสหมิงก็มองแล้วว่ายังไงมันก็ต้องดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เสาเล็งลักแล้วก็พฤหัสดาวเจ้าเรือนคู่มันไปเป็นอริเนี่ยมิถุนเนี่ยมันหลายคนฟังผมจนโอ้ยก็บอกแล้วว่ามันติดขัดมันยุ่งยากนะช่วงที่ดาวพฤหัสมันยังไม่เดินนะแต่มันก็เดินมาแค่3เดือนนะเดี๋ยวมันจะเดินถอยหลังกลับมาอีกแล้วก็จะเดินเต็มสูบจริงๆคือตุลาคมผมคิดว่าท่านน่าจะได้ฟังผมพยากรณ์ไปแล้วล่ะของปี2562ช่วงหลังตุลาคมไปแล้วอย่างไรก็ดีนะครับในการฉลองยอด Subscribe ตรงนี้ผมจะขอเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับชาวมิถุนนะใครที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามเรื่องงานนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญของผมเนี่ยคือไม่ใช่แค่เปลี่ยนโต๊ะทำงานนะคือโยกย้ายเลยหรือว่าเริ่มทำธุรกิจเลยมันเป็นอะไรที่ดีมาก
นะครับผมมั่นใจว่ามันจะดีมากแล้วก็มันจะทำให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบที่ท่านเองนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนนี่ก็คือชาวมิถุนลัคนามิถุนนี่ผมจะขอเสริมอีกนิดนึงในช่วงประมาณเดือนมีนาคมดาวอังคารเป็นเกษตราธิบดีไปโยกหลังลัคนานะครับดาวอังคารเป็นดาวเจริญลาภะนี่แหละผมมองว่าผมถึงมองว่าชาวมิถุนเนี่ยการเงินการทองจะขยับดีขึ้นอย่างน้อยมันก็มาชดเชยไอ้ความรักที่มันซ่อนตึกในช่วงที่ผ่านมาหรอวะ นะครับไปดูให้ดีเหอะนะครับเนี่ยแหละชาวลัคนามิถุนนะครับอีกนิดนึงบอกให้ก่อนว่าชาวมิถุนนะครับชาวมิถุนฟังให้ดีดาวเจ้าเรือนของท่านคือดาวพุธดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณมีนาคมนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะนะฮะสหัชชะไปอยู่สุภะมิถุนจะมีโชคดีเกี่ยวข่าวดีทางไกลหรือการเดินทางแน่นอนฉะนั้นมิถุนนะครับถ้ากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องการเดินทางสินแสหมิงขอบอกให้ในช่วงที่ฉลองยอด Subscribe ตรงนี้ว่าให้คุณตัดสินใจไปเลยมันไม่ใช่แค่การเดินทางที่แค่ตีตั๋วเครื่องบินไปแล้วกลับเท่านั้นหรอกมันจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆที่ดีเข้ามาหรือใครที่มีแพลนจะขยับขยายอะไรอยู่แล้วเกี่ยวทางไกลนะผมย้ำว่ามันจะนำมาซึ่งโชคลาภที่สุดยอดต่อไปในอนาคตเลยนะครับแต่เตือนชาวมิถุนนิดนึงราหูทับลักมันก็ส่งผลสุขภาพด้วยนะบางคนก็หน้ามืดไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็ราหูทับลักเนี่ยบางทีอารมณ์มันจะขึ้นง่ายเห็นอะไรมันจะขวางหูขวางตาง่ายๆก็เตือนกันไว้แล้วยังไงก็ขอให้ดูให้รอบคอบนะสิเจียยุอีสินีหวนชัยขอให้ชาวมิถุนโชคดีทุกท่านนะครับฉลองยอด Subscribe ทะลุ 204,000 กว่าไปแล้ว12ล้านวิวไปแล้วขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ